ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามื้อนี้พอดีเฮ็ดงานแล้วเร็วนะจ้าก็เลยได้มาเก็บวิวสวยๆมาฝากพี่น้องอ่ะจ้าตอนนี้ก็น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วพี่น้องใกล้สิได้ไปตกป่าแล้วจ้าสิได้ไปหาเฮ็ดเก็บผักกันแล้วจ้าไปเก็บกระเทียมป่าแต่ตอนนี้ทางนี้ยังบ่ออกนะจ้าทางซาดานอร์เวย์นะจ้าท่านสุเจ้าทุกสู่คนเด้อจ้าที่อยู่นอร์เวย์กันจ้าออกเป็นยังจ้าถ้าออกก็ลงให้เบิ่งกันเด้อจ้าอยากไปเก็บคือกันนะจ้ากำลังออกอ่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเดี๋ยวจะเหนื่อยก็ไปตกป่าป่าสะบะเข่าเนาะไปตกมาไว้กินปีหน้าเนาะพี่น้องอาจสิบ่ค่อยได้ยินเสียงเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าหนูบ่ได้เอาไมค์มานำหนูมาเฮ็ดงานหนูก็เลยแวะเก็บวิวงามๆมาฝากสุเจ้านะจ๊ะเห็นบ่นี่ควันยังออกปากอยู่เลยพี่น้องมันยังหนาวอยู่ อยู่งามพี่น้องงามอยู่เลยมื้อนี้จ้ะท่าเรือพี่น้องเจ้าเอาเรือมาจอดเก็บน้ำมื้อนี้เลยจ้ะปกติก็สิหนกเป็ดน้ำพวกหงพวกหยังก็เจ้ามึงฝากะนะคือเต็มเลยพี่น้องบ่ได้อ้วนเด้อพี่น้องใส่เสื้อลายโตหนาวพี่น้องคิดฮอดจุกขู่ทุกคนเด้อทางบ้านนะจากเมื่อบ้านอย่างเมื่อเล่นบุญพระเวทน้องเขาก็คือสิบ่ได้เล่นพี่น้องเอ้ยอย่างมาเอาบุญ1 2 3บ้านเฮาแห่พระเวทสันดรเนาะพี่สิม่วนเนาะเลิกงานไวพี่น้องวันนี้โอ้ยมีแฮงแต่ว่าตื่นแต่เช้านะพี่น้องอ่ะก็เลยได้เก็บบรรยากาศแบบนี้มาให้เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจักหน่อยผู้ใดบ่แน่อีกเดือน2เดือนก็สิได้ไปตกป่าหาเฮ็ดแล้วล่ะพี่น้องเว้ยเฮ็ดยังบ่ออกป่ายังหนาวน้ําแข็งเพิ่งละลายจ้ะเพราะหนูบ่ได้อยู่ทางเหนือของนอร์เวย์เขาเจ้าก็ถ้าไผได้เจ้าก็สิไปเจาะไอ้น้ําแข็งเนาะจ้ะตกป่าอย่างซั่นน่ะจ้ะแต่ทางหนูน่ะมันบ่มีจ้ะหนูบ่มีอุปกรณ์เรือหนูก็บ่มีไอ้หยังก็ไอ้สกีที่ขับออกไปนะจ๊ะน้ําแข็งทั้งหนูมันแข็งบ่ค่อยคักพี่น้องถ้าลงไปแล้วมันบุ่มเลยมันสิตกลงไปเลยจ้ะตายละตายปะเลยถ้ามันบุ่มลงไปพี่น้องทางเหนือของนอร์เวย์นะเขาเจ้าสิมันสิแข็งจัดแล้วบัดนี้เขาเจ้าสิมีเครื่องมือเจาะแล้วก็หย่อนเบ็ดลงไปตกนะพี่น้องแต่ทางหนูนะมันบ่มีจ้ะอยากไปตกป่าช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าป่ามันมันเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแด้ข้าเจ้าว่าแต่หนูก็บ่เคยไปตกหน้าหนาวเพื่อดอกมันหนาวเดี๋ยวมันสิแข็งนะพี่น้องหมู่บางคนบอกเฮ้ยทำไมแกไม่ไปตกปลาทำคลิปตกปลาว่าบ่ซั่นโอ้ยไปยังบ่ได้ดอกพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องดีมากๆเลยมื้อนี้บนหนาวปานใดแต่ช่วงเช้านี่แข็งเลยมือนี่ไอ้บ่เล็บมือหนูแข็งจนดำมาพี่น้องมันเย็นหลายจังได๋ก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้หนูเด้อจ้านี่ละมนโบสลูทเชแนลจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวสิกลับไปตามไปหาถึงบ้านเลยเด้อจ้าเขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยจ้าแชร์กดไลค์ให้หนูเลยจ้ะเดี๋ยวหนูตามไปจ้ะพี่น้องขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้ะที่เข้ามาชมที่มาติดตามหนูเดี๋ยวหนูก็สิกลับไปหาทุนเจ้าคือเก่าด้วยจ้ะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยจ้ะมานั่งเอาวิตามินดีพี่น้องบ่ค่อยเจอแดดปานใดเลิกงานไวเนี่ยมื้อนี้โอ้มีแฮงดักพี่น้องจะบ่ฟรีน้ำข่อยโอ้บรรยากาศข้อยก็สิไปตกป่าหาเฮ็ดให้สุเจ้าเบิ่งล่ะจักหน่อยนี่ยังหนาวอยู่พี่น้องอดเอาเดี๋ยวได้เห็นแน่คลิปตกป่าหาเฮ็ดหนูนะแต่เฮ็ดทางหนูบ่ค่อยหลายป่านบ่ค่อยมีพี่น้องมีแต่หินเป็นเห็นบ่นี่หินแบบนี้ภูเขากับภูเขาแบบนี้เห็นบ่เฮ็ดบ่ค่อยมีฮะเป็นภูเขาแบบนี้พี่น้องบ่ค่อยมีเฮ็ดมื้อนี้ฟีนขนาดเลยข่อยเอ้ยมาเด้อหน้ามันอาบแดดน้ําข่อยนี่พี่น้องนะจ๊ะหนาวหลายประเทศนี่บ่มีแดดก็จริงแต่ว่าที่เป็นกะเป็นฝ่าขึ้นนี่สิพี่น้องมันเย็นแล้วบ่ได้เฮาไปถือความร้อนไปอาบน้ําร้อนร้อนจนบ่ฮู้จักคําว่าร้อนน่ะพี่น้องThank you.
เห็นว่าเรือกระเจ้าพี่น้องเรือจอดเห็นบ้านพี่เจ้าตึงๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิลมนโบสลูชแนลขอขอบพระคุณค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ